โอเคครับทุกคนก็ว่าตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม7 Days to Die คุณนะกับผม The Slide เช่นเคยนะทุกคนเอ้ยพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่18แล้วทุกคนก็ว่าวันนี้มันเป็นวันที่26แล้วนะเออคือว่าเรามัวทำแต่บ้านนะทุกคนนะอุ้ยเวลาค่อนข้างจะเดินเร็วเหลือเกินคือว่าเราเล่นมาตั้งเกือบ20 EP แล้วทุกคนแต่ว่าเควสเรายังอยู่แค่เทียร์2นะเออคือว่าเราต้องไปทำเควสด้วยเราจะทำแต่บ้านอย่างเดียวไม่ได้นะทุกคนนะโอเคเลยเพราะว่าตอนนี้เราก็มีของเยอะมากใช่ไหมนี่เราสามารถจะคราฟไฟหน้ารถได้ด้วยเนาะโอ้ทุกคนมันจะมีว่าคราฟชิ้นส่วนรถยนต์นะนี่ก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวสปอร์ตไลท์ก็ทำได้เหรออ๋อไม่ได้ทุกคนยังไม่ได้นะสปอร์ตไลท์ต้องชาร์จที่30เล่มตอนนี้เรามีแค่26เล่มนะแล้วก็แบตเตอรี่ ต้องใช้ตั้ง60เล่มนะทุกคนโอ้ยเรายังทำไม่ได้เลยหนังสือที่เราเรียนไปเยอะๆตอนนี้มีหนังสือแพทย์นะก่อนนะนี่สามารถจะคราฟแบนเดดได้โอเคแล้วก็หนังสืออาหารนะก่อนนะนี่เลยสามารถจะคราฟได้แบบเยอะๆเลยแล้วก็ช่างไฟฟ้าตัวนี้เราคราฟได้แค่เดี๋ยวตะโกนไปตรงนั้นเครื่องปั่นไฟเหรอเราคราฟได้แล้วเหรอแป๊บหนึ่งนะนี่ไงนี่ไงทุกคนโอเคเลยนะนี่ต้องคาบที่โต๊ะคาบนะเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟขนาดเล็กทีนี้เราก็จะมีว่าไฟฟ้าใช้แล้วทุกคนนะทุกคนคือว่าตอนนี้บ้านเราตาลายนะทุกคนนะเดี๋ยวคือว่าถ้ามันเป็นไม้เนี่ยมันจะสวยมากทุกคนแต่ว่าตรงนี้มันเป็นอิฐนะก็ไม่เป็นไรทุกคนมันก็แข็งแรงดีเหมือนกันนะคือว่าผมชอบบ้านไม้มากกว่านั่นเองมันค่อนข้างจะคลาสสิกนะทุกคนโอเคก็ไม่เป็นไรทุกคนก็ว่าตอนนี้เรามีสกาเล่นแล้วนะนี่เลยเป็นสกาสีทองนะทุกคนนะเฮ้ยเป็นยังไงมันสีทองมันสีอะไรวะเนี่ยเป็นแอสซอลไรเฟิลนะทุกคนนะเป็นปืนไรเฟิลที่ใช้ลูก7นั่นเองแล้วก็มีค่อนข้างจะเยอะนี่รวยเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเล่นสไนเปอร์ไงทุกคนนะมันยิงทีละนัดไงทีนี้เราก็จะมีแอสซอลไรเฟิลยิงรัวๆแล้วนะ yes แต่ว่ามันต้องใส่จกเก็บเสียงนี่ไว้ทุกคนนี่ไปมึงนะผมว่าผมมีนี่ไงเรามีอยู่สามารถจะคราฟได้นี่ไงเออเด้อันนี้อะไรวะเนี่ยคาพาร์ทเหรอเป็นว่าชิ้นส่วนรถยนต์นั่นก่อนเนี่ยแต่ว่ายังคาบไม่ได้ทำไมถึงคาบไม่ได้นออย่างทุกคนก็ว่ามีเก็บเสียงของมันเลยนะมันน่าจะดีกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้มันก็ใช้ได้นะก่อนเนี่ยเป็นว่าจุดเก็บเสียงที่กองน้ำมันไงทุกคนมันก็ใช้ได้อยู่นะแล้วก็ไอ้กระบองไฟฟ้าเคยเล่นแล้วทุกคนนี่เรือ EDP นี่ใช้พวกเรือนะเป็นว่าซ่อมช้อนฟางนั่นเองคือสามารถติดมอดไฟได้เฮ้ยเป็นไงสามารถติดมอดไฟได้เหรอเออนี่ไงทุกคนมันได้ไหมเออนี่
เออโอเคเดี๋ยวก่อนนี่รวยนี่รวยมึงเจอกูแน่มึงเจอกูแน่แต่ว่ามันไม่ค่อยแรงนั่นก่อนนะแต่ว่ามันก็ใช้ได้อยู่เออก็ไม่เป็นไรอุ้ยหืมเสียงโคตรดังเลยทุกคนนี่ต้องใส่จุกเก็บเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยบ้าเอ้ยใส่ได้แค่มอสอันเดียวเนี่ยอื้อหือรีโหลดโคตรช้าเลยทุกคนก็ว่าอีพีนี้เราจะไปทำเควสกันเลยแล้วกันนะเราจะไม่ทำบ้านเพราะว่ามันค่อนข้างจะเสียเวลาหน่อยโอเคพั่วไหมแล้วก็ปืนหืมมาเลยว่าจะเอาแบบว่าเท่ๆไปเราจะไปทำเควสก็เอาปืนดีๆไปแล้วกันทุกคนนะเออว่ามันค่อนข้างจะอันตรายไงอันนี้ก็เป็น M1911 นะแบบคลาสสิกรอยมันค่อนข้างจะสวยกระตุ้นเฮ้ยมันใส่ได้2ช่องนี่นะเออทุกคนมันใส่ได้2ช่องนะเอ้นี่เลยนะแล้วก็ไฟฉายติดปืนเออไฟฉายติดปืนพกนี่ไงเออใส่ไม่ได้ว่ะทุกคนเอ๊ะมันใส่ปืนเอติคอลอ๋อมันใส่ปืนเอติคอลเหรอเอติคอลเขาปืนมันจะเป็นปืนสกาปะปืนสกาใส่ได้ไหมไม่ได้ทุกคนเอ๊ะมันใช้ยังไงวะผมงงแล้วเนี่ย ใช้ยังไงวะเอ้ยโอเคทุกคนเราได้แล้วเดี๋ยวพีนี้เราเล่น3ปืนนี้นะไปเดาว่าปืน M16 แล้วกันนะนี่เลยแล้วก็ปืนลูกซองนี่เอ๊ส่วนเรดดอทผมเอาไปใส่ปืนพกนี่เลยเออแล้วก็ติดไฟฉายให้ด้วยเอ๊ะมันน่าจะดีนะเอ๊เครื่องปั่นไฟบ้างนะแป๊บหนึ่งเราจะติดไว้ไหนดีวะเครื่องปั่นไฟเฮ้เฮ้เราควรที่จะมีที่เก็บนั่นก่อนนะเด้อตรงนี้เหรอไม่น่าได้นะทุกคนเออติดไว้นี่นะเพราะว่ามันเป็นเครื่องปั่นไฟไงมันค่อนข้างจะเสียงดังหน่อยเราติดไว้ข้างนอกรวยนี่เรามีเอนจินอยู่กี่อันกี่ตัว4ตัวมันต้องใช้อะไรนะแบบไหน4ตัวเหรอนี่เลยโอ้มันใส่ได้6ตัวทุกคนมันใส่ได้6ตัวนะเรามีกี่อันเนี่ย4อันเหรอมันต้องใช้น้ำมันด้วยเนาะแบตเตอรี่แล้วก็น้ำมันเติมน้ำมันเติมน้ำมันเปิดเก็บเติมน้ำมันนี่ไงเออเติมได้ 1,000 ทุกคนมันกินน้ำมันเยอะเหมือนกันทุกคนเครื่องปั่นไฟแสดงว่ามันต้องต่อกับแบตเตอรี่ฮะใช่ไหมอันนี้ปั่นไฟเข้าแบตเตอรี่จิ้มหายแล้วแต่ว่าแบตเตอรี่มันก็แค่เก็บไฟนี่มาทุกคนแล้วน่าจะต่อตรงได้อยู่ไหนเอแต่ว่าสายไฟเหรอเอ๊ะมันต้องใช้อะไรบ้างทุกคนสายไฟหาแต่ไหนวะเนี่ยเอ๊ะสายไฟเป็นไงนี่ไงรีเลย์สายไฟครีมตัดสายไฟเราต้องใช้แท่งไหนกล้าล้อมเหรอแท่งเหล็กกาล้อมระหมดแล้วโอ้ยมีเครื่องปั่นไฟก็ใช้ไม่ได้ครีมตัดสายไฟแต่ก่อนเราไม่อยู่เราเอาไปไหนวะเอ๊ะไม่มีวะทุกคนไม่ได้แล้วพวกเกือบลืมเลยว่าเอาพวกไปด้วยเก๊นี่ไงทุกคนคือว่าเราอยู่แค่เควสเทียร์2อยู่นะเราต้องมาว่าต้องพัฒนาแล้วเฮ้ยต้องรีบฟาร์มต้องรีบฟาร์มเฮ้เสื้อผ้าก็มีให้เยอะอยู่นะเดี๋ยวแว่นดักเนิร์ด
เวลาค้ามลบ10ได้รับ EP บวก10สติปัญญาบวก1แม่นแพงยังเลยอ่ะเราก็มีอยู่แล้วนะหมวกหมวกหมวกอันนี้เพิ่มความเสียหายต่อเหล็กโอเคโอเคแต่ว่าเรามีใส่อยู่ประแจอยู่อันนึงนะคือก็ว่าอันนี้มันค่อนข้างหายากอยู่นะทุกคนนะจะซื้อไปเพิ่มสักอันละกันเพิ่มคนจูแม็กก็ซื้อไปเลยมีอะไรก็ซื้อไปก่อนนะทุกคนนะซื้อไปก่อนเลยซื้อไปก่อนเลยซื้อหัวกระสุนไปสัก200ละกันนะแล้วก็ด้วยมีปืนใหม่เข้ามาด้วยทุกคนอันนี้ MP5 นะ MP5 SD โอเคนี่อย่างเงี้ยแท่งเหล็กล้อมเนี่ยน่าซื้อนี่ซื้อสัก10บันละกันดินปืน300เด้อเรามีทองอยู่นี่หว่า9อันขายได้1,200เองนะโอ้ยตายตายตายอันนี้ก้อนเงินทุกคน600แล้วก็เรามีธนบัตรอยู่ขายได้8,000เลยเหรอเรามีตังค์อยู่เป็นไงทุกคน30,000กว่าเลยซื้ออะไรดีวะในเทรดในเทรดซื้อไปดินปืนต้องการแบบเบิ่มๆแต่ว่าแท่งเหล็กหลอมแก้ก็อยากได้อยู่นะ128 10อัน 2,800 2,800 หรือเอาอีกสัก20ไหมโอเคเดี๋ยวทุกคนมีหนังสือลดขายซื้อไปเลยมั่ง4เล่มโอเคเลยแล้วก็ป้อมปืนอ่ะการป้นนี่อันนี้เรียนยังไหมทำไมมันแพงจังเลย แป๊บนึงนะกับดักลูกดอกอ่ะโอ้ดูทุกคนมันมีกับดักลูกดอกด้วยเนาะผมไม่รู้ว่าทำยังไงนะแต่ว่าซื้อไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวกับดักไม่มีดนี่2อันซื้อไปก่อนแล้วกันทุกคนนะเพราะว่าเรามีไอ้เครื่องปั่นไฟอยู่อะแต่ว่าผมไม่รู้วิธีใช้ว่ะมันต้องใช้อะไรสักอย่างนี่นะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครีมตัดสายไฟแป๊บนึงแล้วกันนะมันต้องใช้แน่นอนแหละนี่ไงเอาไปติดไหนดีไหมติดนี่เหรอนี่เลยนะแล้วก็อันนี้ใส่นี่โอเคสายไฟ2ดวงแล้วเฮ้ยได้แบบว่าตรงไหนลองเปิดเลยเปิดเครื่องนี่ไงตะกอนมันเสียงดังไง เราเลือกเอาไว้ข้างนอกนะ hey. แจ๋วเลยมาทีนี้เราก็มีไฟใช้แล้วนี่เลยนี่ต่อมาใส่นี่โอ้โหแจ๋วเลยทีนี้เราจะเปลี่ยนบ้านเราเป็นคาเฟ่โอเคทุกคนแจมเรามีไฟฟ้าใช้แล้วเดี๋ยวเราไปทำเควสกันเลยนะมันมีเควสซ่อมเครื่องปั่นไฟด้วยนะแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องเป็นกลางคืนเท่านั้นไงเดี๋ยวเราไปอันนี้แล้วกันนะเคลียร์บอกฟู้ดอีกแล้วอ่ะโอ้ย ก็ว่าต้องทำอาหารนะอันนี้น่าจะคนของผมประสบปัญหาและต้องการเสบียงที่โพสต์ออฟฟิศไปรับของมาแล้วส่งคืนให้ผมอันนี้มันเควสรับของธรรมดานี่เป็นเควสกู้พัสดุนั่นก่อนนะแต่ว่ามันเทียร์2ไงก็ว่าเราต้องรีบทำเควสทุกคนเราจะได้แบบว่าไปเล่นเทียร์สูงๆไวๆนะมันน่าจะมันคนนี้ไอ้ตรงนี้มันไปสนีเก่านี่ว่าเฮ้ยอะไรนี่เราเคยมาแล้วทุกคนเ
อย่าอย่านะเอออย่าทำแบบนี้เด็ดขาดเกรวยโอ้พัสดุทีสองก็ว่าตรงนี้เราเคยมาแล้วทุกคนโอ้ยอุ๊ยมันไม่มีที่บล็อกเลยเออได้อยู่ได้อยู่ก็ว่าไอ้พวกนี้ไม่คงเจอแล้วหนึ่งตัวเฮ้ยเด้อเออเจอแล้วหนึ่งตัวไม่ตายไปทุกคนนี่เลยตายไม่ตายว่ะเฮ้ยมันไม่ตายไปทุกคนเด้อมันไม่เห็นเหรอนี่รวยนี่รวยเฮ้ยทำไมยิงไม่เข้าวะทุกคนเฮ้ยมันหัวธนูเหล็กเลยนะเว้ยเฮ้ยป้ายาๆๆยาๆๆมันโดนได้เจอพวกกูไปเฮ้ยพวกตีไม่เข้าเลยทุกคนมันเบามากนะโอ้ไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์กนี่รวยดิรวยอุ้ยชิบหายทุกคนหมดแม็กก็ไม่ตายว่ะโอ้ยมันอันตรายแล้ววิได้ยาไปด้วยโอเคเลยปิดไว้ก่อนวิทุกคนเราไม้กับหินมาทำไมเนี่ยเฮ้ยแจ็คมึงจะวนทำไมเนี่ยฟ้าคล้องด้วยคีเลยนี่วิยังดีที่แปลว่าไม่ใช่สปีดเคียร์นะคนนี้เออ เราของมาผิดแบบว่ะเราของมาผิดนะเออวิ่งหืมชิบหายแล้วเราพัวมาเราไม่มีสกิลพัวเรามีแค่สกิลกระบองนะมันก็เลยเบาอ่ะโอ้ยเออแม่งหมดไปตั้งเยอะทุกคนพี่หนังสือรถอีกแล้วว่ะหนังสือรถเยอะเลยอร่อยอร่อยอร่อยวิไอตัวนี้ไม่ตายว้ายอุ้ยเดี๋ยววิมันไม่ตายไปทุกคนแป๊บหนึ่งเนี่ยก็ว่ามันถึกขึ้นนี่เองเออเว้ยเฮ้ยวิไอตัวนอกนี่รวยนี่รวยวิโอ้ยก็ว่าปืนเรามันก็แรงอยู่นะคนนี้แต่ว่ามันก็ต้องยิงหัวด้วยเนาะเออไม่ได้เลยเลยนี่ไงนี่มันให้เหล็กเยอะทุกคนโอเคโอเคไปออกใจหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนเอ๋ยอยู่ไหนเอ๋ยไอ้พวกนี้มันก็ขายได้นะก่อนเนี่ยแต่ว่ามันให้ไม่เยอะวิ่งยาย่านะย่านะต้องซองแล้วเว้ยวิ่งลั่นไปเลยลั่นไปเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยลั่นไปเลยทุกคนโอเคโอเควิ่งได้จบเก็บเสียงไปแล้ววะไม่อยากได้อยากได้ซับเบสเซอร์รุ่นตรงอ่ะ
หนังสือหนังสือต้องการหนังสือมากตอนนี้หนังสือรถสวิตช์สวิตช์มีทองเหลืองด้วยเหรอ yes พวกสายไฟมีทองเหลืองทุกคนแป๊บนึงทุกคนว่าต้องย้ายไฟฉายมานี่แล้วป่ะไฟฉายมันใส่ลูกซองนะจะได้สว่างสว่างหน่อยอันนี้ล็อกอย่างเงี้ยอร่อยหนังสือระเบิดหนังสือระเบิดอุ้ยเดี๋ยวมีกล่องตรงนี้ด้วยหนังสือเดินสายไฟเครวยปลดล็อกสปอตไลท์ทุกคนนี่เราก็จะมีสปอตไลท์ไปติดบ้านแล้วโอเควิ่งทุกคนมันโคตรมืดเลยเนี่ยยังไงอร่อยขอยาแบบเบิ่มๆโอเคคือว่ามันเป็นภารกิจหาของนี่มันทุกคนไปมั้งนะเราก็ต้องบอกว่าต้องหาทรัพยากรด้วยเนาะเราต้องหาทรัพยากรด้วยมีอะไรเก็บหมดบกวนบ้วนต้อยเฮ้ยมันเปิดประตูออกมาเองอ่ะมันเปิดประตูออกมาเองได้ไงกระเป๋าเต็มแล้วไอ้แจ็คเก็บของด้วยนี่เลยมีตัวมาอะไรเล่าโอเคเลยน่าจะชั้น3นะโอ้ยเอาอีกแล้วทุกคนแม่งทำปิดไว้แต่ทำอะไรเราไม่ได้อร่อยต้องเคลียร์แบบเร็วๆแล้วทุกคนเพราะว่ามันมืดนะมันอันตรายมากไงเฮ้ยอะไรเฮ้ยยิงไม่โดนได้ไงวะเกือบตายทุกคนเลือดเหลือ50โอ้ยเป็นแบบนี้ไม่ดีเฮ้ยต้องใช้ปืนก่อนแล้วป่ะรวดตั้งโอเคของไหมหนังสือพบเหรียญทองมากขึ้นในการป้นโอเคได้กระสุนมาด้วยเนาะที่ซ่อมแล้วก็มัดพวแบบนี้สิดีน้ำไหมเกมียาด้วยหนังสืออาหารอีกแล้วโอ้โหพึบเฮ้ยนี่ลูกเฮ้ย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 
เล็งไม่ค่อยได้เลยไม่ใช่นี่ไม่ใช่ชั้นนี้นี่วิอยู่ตรงไหนวะวิ1เมตรเอ๊ะไม่ใช่นี่1เมตร 1.1 เมตรมันต้องอยู่ตรงนี้แหละทุกคนด้านนี้4เมตรว่าต้องชั้นบนสิอยู่ไหนเอ้ย3เมตรอืม2เมตรไม่ใช่ 2 hours later โอ้ยไหนวะมันมีจริงๆนะพาวเนี่ยไม่เห็นมีวิ่งได้หรอกนี่ไงทุกคนมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ข้างล่างมันก็ว่ายอยู่ผมไปตีข้างบนโอ้ยมันโยงตรงนี้โอ้ยหาตั้งแต่มืดยันเช้าเลยทุกคนแป๊บหนึ่งไงเอ้ยจะขอทองเหลืองก่อนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันเสียงอะไรวะเสียงใครตีอะไรเนี่ยวันนี้ไงมันอยู่นี่ได้ไงทำไมเมื่อกี้ไม่เห็นเนี่ยโอ้ตายโอ้ยทุกคนเสียเวลามากเลยวันนี้เป็นวันที่27แล้วนะทุกคนนะเออพรุ่งนี้ก็แดงเดือดแล้วอ่ะทำไมเราเคลียร์ช้าแบบนี้อืมโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมาแต่ไหนวะต้องรีบแล้วทุกคนโอ้ยไปเควสครับต้องการกระสุนไม่ต้องการเราคาบได้คือเราต้องการแค่เหล็กล้อมเท่านั้นโอ้นี่รวยหาของบวกเคลียร์นะหาของแล้วก็เคลียร์ซอมบี้อินเฟสเต็ดเคลียร์มันมีเควสให้เล่นเยอะเลยทุกคนแป๊บนึงนะสปีดเคลียร์คืออะไรวะให้ไปเคลียร์ที่ The Hang Resident นะทุกคนนะเออเนี่ยโอเคแล้วทุกคนสปีดเคลียร์นะอันนี้มันน่าจะจับเวลาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนนะเดี๋ยวขอว่าไปเปลี่ยนอาวุธก่อน เฮ้ยพวกไม่ค่อยดีเลยมันทำอะไรไม่ได้อาวุธของเก็บของได้เลยนะอาหารน้ำเดิมกระสุนก็ว่าตอนนี้เราต้องฟาร์มแข่งกับเวลานะทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างจะไวนะ
แล้วก็เควสพวกเคลียร์ซอมบี้หรือว่าหาของมันค่อนข้างที่จะเดิมๆนะคุณเนะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เลยเอันนี้มันเป็นเควสสปีดเคลียร์ไงวิทำไมบ้านเป็นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูนะทุกคนนะเราต้องการที่จะขึ้นหลังคาเกินได้ไหมเนี่ยน่าจะได้อยู่เนาะเราต้องการที่จะขึ้นหลังคาเพื่อจะเห็นมุมสูงโอ้นี่รวยต้องใช้บล็อกนี้อึ๊บเดี๋ยวๆยากอึ๊บเคลียร์พื้นที่ภายในชิบหายแล้วขึ้นไม่ได้แล้วโอ้ยเปิดไฟก่อนอันดับแรกวิ่งไปไหนวะวิ่งมันเป็นอย่างนี้อะไรอะไรอะไรคือว่าต้องฟาร์มแบบเร็วๆทุกคนโอ้ยเคลียร์ซอมบี้ไงมันเป็นสปีดเคลียร์แต่ว่าทำแป๊บนึงนะทุกคนไม่มีจับเวลาเหรอยังไงประตูยังไงประตูเปิดไฟก่อนเลยของวิ่งตายวิ่งไม่ตายวะไม่ตายหรือมีตัวงอกมาเฮ้ยทำไมมีแต่หนังเสือหายทุกคนโอ้ยอร่อยเอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมันจับเวลามันจับเวลานี่หว่าไปด้วยอยู่ไหนวะอยู่ไหนต้องฟาร์มของแข็งกับเวลาแล้วอร่อยต้องเคลียร์ซอมบี้กี่ตัวไปทุกคนแป๊บนึงโอเคเคลียร์หนึ่งอยู่ไหนอีกตัวหนึ่งเฮ้ยมีแค่40วิอ่ะเฮ้ยอยู่ไหนอีกตัวหนึ่งวะโอ้ชิบหายแล้วมันต้องลูกซองแบบลั่นๆเนี่ยมันถึงจะเห็นตัวนี่ไงต่อเวลาเพิ่มเฮ้ยนี่ไงโอเคอีกตัวนึงเฮ้ยทันไหมทุกคนเคลียร์พื้นที่นี่มันคือยังไงวะไม่เข้าใจเลยตรงนี้มีอะไรวิหนังสือเออโอ้โหโคตรเยอะทุกคนต้องการแบบนี้แหละไม่ได้ของไม่เป็นไรแต่ต้องการหนังสือเพื่อที่จะไปปลดล็อกกันเองวิโอ้โหของวิทำไมของอยู่ในถังซักผ้ามันโคตรเยอะเนี่ยคือโอ้ยตกใจหมดเลยเปิดประตูลืมดูเลือดเลยหนังสือไรเฟิลหนังสือปลดล็อกเอาชีวิตรอดเล่ม5โอเคหนังสืออาหารหนังสือสงครามหนังสือธนูว้าวแล้วก็มีของดีอยู่นะทุกคนนะถึงแม้ว่ามันจะทีละนิดทีละหน่อยเนาะมันก็มีของอยู่เหมือนกันโอเครวยหม้อน้ำอันนี้ได้เลย
ถังซักผ้าเฮ้ยโดยกี่ตัววะนี่อ๋อมันขึ้นมาได้อีกทุกคนมันก็ว่าอยู่ทำไมมันยังไม่หมดฮะสวัสดีจ้าหนังสือต้องการหนังสือปืนลูกซองเฮ้ยอยู่ไหนตัววะโต๊ะสนุกเหรอได้ยินเสียงอีกตัวหนึ่งทุกคนลูดของก่อนยังไม่เคลียร์เหรอเฮ้ยยังไม่เคลียร์ได้ไงวะทุกคนดื้อๆอ๋ออยู่นี่ว่ามันหลายชั้นมากเลยทุกคนโอ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยมีคล้องด้วยมันต้องมีอีกหนึ่งตัวอยู่นี่แน่นอนเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยหลายตัวเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งเอ้ยตกใจหมดเลยอย่ามาเอาเคลียร์โอ้ย เกือบแล้วเกือบภารกิจล้มเหลวแล้วเก๋ได้ของมาเยอะแล้วทุกคนมอนกระป๋องไม่ต้องก้อนย่อยโปรยก็ว่าบางตัวมันก็ตีไม่แรงทุกคนนะแต่ว่าบางตัวมันก็ตีแรงไงเออโอ้ยเราไม่รู้เลยว่าตัวไหนมันตีแรงไงเฮ้ยอันนี้ป๊อปแอนด์พิวนี่กล่องเครื่องมืออุ้ยกล่องยาเนี่ยทุกคนนี่กล่องยาอะกล่องยาโอเคเลยเฮ้ยไม่ต้องไขไขทำไมเอา ไม่มีอะไร รีบกลับก่อนทุกคนทุกคนผมอยากขึ้นเควสเทียร์3อยู่นะไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะก๊อกเทียร์3ว่ะเฮ้ยแต่ว่าเรามีแล้วนี่แน่เรามีแล้วทุกคนตอนนี้แล้วกันนะเคลียร์บอกเมดเอาอีกแกะอันนี้มันหาของไงทุกคนแป๊บหนึ่งListen up, jackass. You won't work, then show นี่ยาว่ะต้องคาบยาอย่างเงี้ยไม่ได้เราไม่มียาไปกำจัดซอมบี้ที่วองโก้บันโดจำไว้ว่าพวกมันมีมากกว่าพวกมันขึ้นที่เร็วกว่าและฆ่าได้ยากกว่าขอให้โชคดีบ้านใครอีกวะนี่เฮ้ยกระโหลกเดียวทุกคนมันจะมีของเรือลูดรถก่อนรวยวิยายายาโอเคเลยมันมีอะไรอุ้ยรถเปลี่ยนคันซะก่อนวิได้ที่ซ่อมมาด้วยมาหัวส้มตายเข้าหัวก็ตายดิครับนี่ขึ้นหลังคาได้ป่ะกระสุนต้องการเดี๋ยวเคลียร์ข้างบนเลยทุกคนนี่เลยวิ เข้าไม่ได้โอเค
สวัสดีสวัสดีอยู่นี่ฉันอยู่นี่ตาย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 เคลียร์แบบเร็วเคลียร์แบบเร็วหนังสือโอเคแม่โคตรชอบเลยหนังสือเนี่ยวิไอตัวใหญ่ตัวใหญ่ว้ายเดี๋ยววิวิเลือดไอแมวแมววิว้ายไปก่อนวิวิโอ้ยโอ้เกือบแล้วเลือดน้อยกระดกเดียวก็ท้าทายอยู่โอ้ยไปหนึ่งยังเอ้ยมันกระโหลกเดียวก็จริงทุกคนแต่ว่ามันผีเยอะไงคือแบตเตอรี่ได้จากกูอะหม้อน้ำได้ทองเหลืองเออนี่ทุกคนเราต้องการแบบนี้แหละโอ้มันเสียงอะไรบ้างวะเนี่ยแม่งทั้งผีทั้งหมาทุกคนแป๊บนึงนะอยู่ไหนบ้างวะเฮ้ยมันตีจนมาได้แตกเลยไอตัวนี้มาเฮ้ยเร็วๆเฮ้ยหมาเฮ้ยหมากี่ตัวเดี๋ยวเฮ้ยว้ายแม่งเอ้ยมันกระโหลกเดียวจริงป่ะนี่ทุกคนทำไมมันมาอย่างนี้ป่ะมันขนกันมาหมดเลยอ่ะกระสุนโอเคมียาไหมยาเราหมดแล้วเฮ้ยโคตรโชคดีที่เรามี ARทุกคน ยิงต่อเนื่อง40นัดเฮ้ยเอาเคลียร์แล้วเหรอกลับไปคุยเทรดเดอร์ได้แล้วทุกคนเป็นเควสเคลียร์ซอมบี้ขนมาทีเดียวหมดเลยโอ้วิววิเสียงปืนแป๊บหนึ่งเสียงปืนจากไหนอะสวัสดีฮะเสียงปืนจากไหนมาทุกคนไปตรงนี้มันเสียงโจรป่าวะวิวแม่งโจรจริงด้วยหืมแม่งเอ้ยโอ้ยแป๊บนึงเดี๋ยววิวเจอตัวแล้วทุกคนจนปืนพกว่ะนี่มันจนปืนพกเฮ้ย hey. แม่งหึโดนไปดิวิววิวไม่เข้าเลยมันมีเกาะแป๊บนึงเว้ยโอ้ยยานี่ไงยาแม่งเลยเรายิงมันไม่เข้าแต่มันยิงเราเข้านี่นะโคตรไม่สมเหตุสมผลเลยโอ้ยวิบหืมตกใจไปทุกคนไอตัวนั้นน่าจะมีปืนผมว่ามันน่าจะดรอปปืนให้จักรยานเราก็ทิ้งไว้นู่นแป๊บหนึ่งส่งเควสก่อนขอของดีๆหน่อยได้ไหมสเปียอันนี้พันท้ายปืนกระสุน60นัดเราต้องการแค่แท่งเหล็กล้อมเท่านั้นเองทุกคนไปตรงนี้มันเหลือเควสอันเดียวแล้วอ่ะต้องเคลียร์นี่ไงฟอร์ดไบนี่ไงขอดูของแป๊บนึงก่อนเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูของเลยคือว่าตอนนี้เรามีตังค์อยู่จะขายก่อนแป๊บนึง
20,000กว่าเลยทุกคนเดี๋ยวเราซื้อไม่ดีเอาตังค์ไปซื้อปืนไม่ดีซื้อกระสุนแม่ง188ลูก10,000กว่าเลยเดี๋ยวก่อนเราใช้ตังค์หมดเลยเราไปซื้อทองเหลืองนะเพราะว่าต้องคราฟแบบกระสุนแบบเบิ่มๆเหมือนทุกคนเพราะอะไรเพราะพรุ่งนี้มันเป็นวันแดงเดือดแล้วไงก็ว่าเวลามันค่อนข้างจะผ่านไปเร็วนะว่าผมต้องมาทำบ้านแล้วก่อนเสียเวลาเลยเราแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะโอ้ก็ว่า EP นี้เราว่าจะจบเทียร์สองไงแต่ว่าไม่คิดว่าภารกิจมันต้องคราฟยาไปส่งนะแล้วก็ไอ้ฟอร์ดไบเราคราฟไม่ได้มันต้องใช้โต๊ะเคมีในการคราฟขึ้นมาแต่ยังไงก็เราก็มีเครื่องปั่นไฟแล้วก่อนนะนี่เลยทีนี้บ้านเราก็จะสว่างแล้วนี่เลยมันเปิดไฟได้เห็นไหมไม่แสบตาด้วยนะคนนี้ไม่แสบตาด้วยเนาะเจ้าเลย wow. ขอเก็บของก่อนแป๊บหนึ่งตังค์แล้วก็หมดแล้วนะโอเคเดี๋ยวครับโอ้ได้มาเยอะเลยนะปอกกระสุนต้องครับหลอมทองเหลืองเพิ่มทองเหลืองโอเคอาหารต้องทำเยอะหน่อยโอเคน้ำแร่บริสุทธิ์เก็บดูก่อนแล้วก็โอ้เนี่ยเราคราฟของไปเยอะเลยพวกมอสอะไรต่างๆนะเดี๋ยวค่อยทยอยใส่ปืนนะก่อนแล้วก็เรามีของตกแต่งบ้านนิดหน่อยนะนี่เลยมีป้ายมีโต๊ะสนุกทุกคนมีวิทยุมีโปสเตอร์มีกรอบรูปนี่โอเคเลยมีป้ายไฟด้วยแล้วก็มีตะเกียงนะจะติดไว้ไหนดีวะไม่ค่อยมีที่วางเลยนะกรอบรูปอ่ะมันก็ได้อยู่แหละทุกคนแต่มันไม่ค่อยสวยไงเริ่มรกๆแล้วทุกคนเริ่มรกๆแล้วนะเอ้ยจริงๆตรงนี้ผมจะวางตู้เย็นแล้วก่อนนะแต่ว่าที่เทรดเดอร์ยังไม่มีขายอ่ะเครื่องเสียงเอาวางไว้ใต้ซิงค์ตะเกียงวางไว้นี่ก่อนแล้วกันทุกคนนะของตกแต่งบ้านเอ๊ะแต่ว่าแป๊บนึงดีกว่าเนี่ยทำไมมันไม่ค่อยสวยเลยวะไฟเหรอเราคราฟไฟได้โอเคสปอตไลท์อันเบลเลอร์เลยทุกคนไปตรงไหนส่องไปไหนได้วะนี่ไงเนี่ยเปิดได้ไหมวะติดแมนนี่อันนี้5โวลต์เองเฮ้ยทุกคนอันนี้สวยกว่าหรือเปล่าว้าวโอเคแจมแมวเลยสว่างเลยทุกคนโอเคดีอยู่นะโอเคทุกคนเราเปลี่ยนเป็นสปอตไลท์แทนนะผมว่าอันนี้มันสว่างกว่าแล้วก็ชาร์จแค่5โวลต์เนาะเนี่ยคีเลยวันที่28แล้วมาไปแล้วนี่เราส่องลงข้างล่างตรงนี้เลยเฮ้จะได้ดูพวกผีด้วยเนาะก็ว่าตอนนี้เรามีอยู่3หลอดแล้วนะคนนะเป็นสปอตไลท์ทั้งหมดเลย
หลอดเล็กๆพวกนี้ก็ใช้ได้อยู่นะแต่ว่ามันไม่สว่างเนาะไม่สว่างเท่าไหร่มันสว่างอยู่แต่มันเป็นหลอดเหลืองๆไงแล้วก็เลยใช้เป็นแบบนี้แทนสปอตไลท์นี่มันสว่างมากเลย1หลอด2หลอดอีตรงนี้หลอดนึงนะก็ไม่ค่อยกินไฟเนาะเอาไว้เปิดดูซอมบี้ได้เนาะโอเคเลยติด2ซอมบี้ได้โอเคครับทุกคนบ้านเราก็ประมาณนี้เลยนะก็แก้แปลนเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วก็มีของแต่งบ้านเพิ่มนิดหน่อยนะเดี๋ยวขอลองนี้แป๊บนึงทุกคนขอลองนี้เดี๋ยวนี่ไงโอ้ไฟนีออนสวยเลยสวยเลยนี่เลยนะโอเคครับทุกคน EP นี้ก็ประมาณนี้เลยนะบ้านเราก็เสร็จสมบูรณ์ดีทุกอย่างแต่ว่าเควสที่2เราก็ไม่เคลียร์นะไม่เคลียร์เลยทุกคนแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันแดงเดือดด้วยนะเดี๋ยวเล่น EP หน้าทุกคนโอเคครับถ้าใครชอบวันนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ